ทุกคนคะเคยมีอะไรที่เก่าจนเราไม่อยากทิ้งไหมอย่างเช่นผ้าห่มเสื้อผ้าหรือว่าหมอนเน่าๆใบหนึ่งนั่นแหละค่ะสำหรับเพลงในวันนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นเพลงหมอนเน่าของ JNP JNP ย่อมาจากอะไร JNP ก็ย่อมาจากแจมเนยและพริกเกล็ดนะคะก็3พี่น้องนะคะพริกเกล็ดแอนด์ทวินนั่นเองก็จะเป็นการเดบิวต์ในรูปแบบของ3พี่น้องนี้หรือเปล่าในรูปแบบของ T-POP นะคะก็3พี่น้องเนยแจมนิโกจ้ำนะคะแล้วก็พริกเกล็ดนะคะจาก Sugar Eye นะจ๊ะเป็นการรวมตัวที่ฝนคิดว่า3พี่น้องนี้ไม่น่าจะมาทำเพลงแต่ก็มีเพลงออกมาให้เราดูกันนะคะเพลงก็อย่างที่ฝนเกริ่นไปตอนต้นคลิปนะคะคือหมอนเน่านั่นเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตั้งชื่อเพลงว่าหมอนเน่าก็คงต้องไปหาดูนะคะจาก MV นั่นเองไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเพลงมันเกี่ยวอะไรกับชื่อเพลงในการตั้งชื่อแบบนี้เนาะมีการไทยอินแป้งคนไหนเนยคนไหนแจมล่ะเนี่ยจำได้ละคนนี้แจมอีกคนนึงเนยแต่พิเศษก็น่ารักดีนะพิเศษน่าสวยเนื้อเพลงดีนะแต่ฝนไม่ค่อยเข้าใจแนวดนตรีเพลงแบบเนี้ยนี่คือตั้งใจนะเมื่อกี้ตั้งใจแบบพยายามฟังอยู่นะพอจะเข้าใจว่าหมอนเน่าคือความรักที่แย่ๆที่เราอยากจะเก็บมันไว้แต่มันก็ไม่สมควรจะเก็บไว้อ่ะการแต่งหน้าสวยมากเลยอ่ะชอบคือมันเหมือนจะเป็นเพลงช้านะแต่มันต้องออกแบบเพลงมาเพื่อให้มันเต้นได้ไงไฮอินสินค้าเก่งเมื่อกี้หน้ากากเหรอหน้ากากออกซิเจนเหมือนเล่นไสยศาสตร์แล้วตอนเนี้ยอะไรอ่ะเหมือนพวกแม่มดเฮ้ยฝนชอบชุดเซตนี้เนี่ยชุดผ้าลายสก็อตชุดเนี้ยเฮ้ยชอบชุดนี้หูเพชรเกรดเซ็กซี่โคตรชอบแนวดนตรีท่อนเนี้ยท่อนอินโทรชอบคอนเซ็ปต์ชุดนี้มากเลยอ่ะแต่งหน้าเอาอะไรติดหน้าแล้วเนี่ย
ดูแจมแต่งหน้าน้อยสุดนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ MV หมอนเน่าของ JNP สำหรับตัวคนเองนะก็พอจะรู้ความหมายของเพลงแหละแบบว่าเป็นหมอนเน่าๆที่มันอาจจะทำให้เราแบบชอบก็จริงแต่มันก็เหมือนกับความรักอะที่เราชอบเราอยากจะเก็บมันไว้แต่มันก็กลายเป็นของเก่าไปแล้วเราไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไรฝุ่นที่มันทำร้ายเรามันก็เหมือนกับเป็นความทรงจำที่มันทำร้ายเราอะทำให้เราแพ้มันทำให้เราแบบไม่ยอมทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบความหมายเพลงโอเคนะชอบความหมายเพลงนะแต่ว่าฝนไม่ค่อยเข้าใจแนวดนตรีเพลงแบบนี้เท่าไหร่หรือว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเพลงไทยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะออกเป็นแนวเพลงป๊อปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือฝนคิดว่าถ้าเนื้อเพลงมันร้องได้เร็วและออกแนวแร็ปมากกว่านี้อาจจะทำให้เพลงแบบนี้ดูเข้าลุคกว่านี้ก็ได้แต่คือแบบด้วยเนื้อหาของเพลงที่ร้องแบบเนิบๆแล้วมันต้องเต้นไงคือมันต้องออกแบบเพลงออกมาให้มันเต้นได้ไงฝนคิดว่าถ้าดนตรีมันสามารถมิกได้มากกว่านี้มันอาจจะเข้าก็ได้แต่คือแบบฝนว่าทำนองของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยฝนไม่ค่อยเข้าใจแนวนี้เท่าไหร่นะคะขอโทษด้วยแล้วกันว่าใครมีความเห็นยังไงนะคะมีความแตกต่างด้านความคิดกันแบบไหนนะคอมเมนต์กันมาได้นะคะคือฝนบอกเลยว่าฝนไม่ค่อยเข้าใจแนว MV เพลงนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าเนื้อหาเพลงอ่ะดูดีมากเลยนะคือพอฟังไปท่อนท้ายๆท่อนท้ายๆเริ่มรู้สึกชินพอเราเริ่มชินแล้วเนี่ยฝนจะชอบท่อนดนตรีอินโทรก่อนจะจบอ่ะจะชอบท่อนนั้นนะคะก็เหมือนกับท่อนเริ่มปะวะมันก็เหมือนกับท่อนเริ่มนะแต่คือตอนท่อนฮุกฝนว่ามันยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะสำหรับความคิดของคนฟังอย่างฝนนะฝนไม่ได้พูดถึงคนที่มีสกิลในการร้องเพลงอะไรสูงขนาดนั้นนะฝนเป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ร้องไม่เป็นเข้าใจปะเอาไว้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะจ๊ะว่าเพลงนี้มีความรู้สึกว่ายังไงบ้างหรือว่าเป็นแนวที่ตัวเองชอบหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย